ขณะที่รอฝนใช่ไหมรอฝนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแะระลอกใหม่จากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานแล้วจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณอื่นๆในระยะต่อไปในขณะที่ประเทศไทยตอนบนตอนนี้มีอากาศร้อนนะคะประกอบกับ16-17จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทย จะมีพายุฝนฟ้าขนองลมแรงและลูกเห็บตกได้บางแห่งและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นอีสานจะมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาซเซลเซียสขณะที่พยากรณ์ของวันนี้ท่านุู้ชมมีคด <รอ S 1> าดรอฝนกัน,นกใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะวันนี้คาดการฝนตกเนี่ย ประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงและลูกเห็บตกได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะคาดการฝนวันนี้กรุงเทพปริมณฑลโอกาสเกิดฝน40ซของพื้นที่ท่าเหนือ20%อีสาน3 0ของพื้นที่ค่ะกทม40เลยเหรอใช่วันนี้<อ>กทมเยอะหน่อยค่ะภาคตะว,วันออกเอจัดเลยสักหกสิบไหมค่ะแต่อย่าลมเยอะกลัวลมค่ะมันจะเป็นพายุละสิทาบผูชมระวังฟ้าผ่านะรอฝนก็ต้องระวังนะทาบผูชอมะ โอ้ยกลายเป็นโซนอื่นซะนั่นทาผู้ชม